โอเคครับผมสวัสดีครับจัสคายนะครับวันนี้เรามาเล่นด่านเทียนซานนะผมเป็นกิจกรรมลง PVE ใหม่ล่าสุดนะครับใหม่ล่าสุดเลยก็คือของเดือนนี่แหละเดือนกันยายนนะครับมีกิจกรรมให้ลงเทียนซานเนาะ50 รอบไหมถ้าจำไม่ผิดก็เอาตัวลูกค้ามาลงนะครับเนี่ย number one เนี่ยเล่นกันเลยง่ายๆนี่แหละชิวๆมีคนจอดำครับฮะคุณไปเลยครับมีคนจอดำเหรอเกิดแล้วเกิดแล้วไปวิ่งเลยก็ไม่มีอะไรมากก็แค่มาลงให้ดูเฉยว่าเวลาลงงานก็จะลงประมาณนี้แหละครับก็มาช่วยๆกันลงนะจัดไปน้องไปเลยกัน2คนวิ่งมาราธอนเพราะว่าเราจ่ายเงินไปแล้วแม่ค้าต้องทอนมาอ๋อคนละทอนหรอคนละทอนเดียวกันอ๋อว้าวแล้วขยันเล่นมุกซะด้วยโอ้อันนี้ก็เป็นคัสซีนที่ต้องวิ่งเข้าไปนะอ้าว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 ไปเลยไปเลยพี่สู้อยู่ไปเลยเร็วน้องเร็วเร็วสวัสดีครับพี่เออยืนรออยู่เอฟจาก19,000กูเหลือ2,000แล้วเร็วเร็วน้องเร็วรออยู่พี่จะลบโอ้เอฟจาก19,000กูเหลือ2,000เลยน้องขยันเกินโอ้โหเราคิดว่ามันถึงระยะพอดีแต่ว่าวิ่งมา2คนไงมันก็เลยรวมของสกายด้วยกับรวมของกูด้วยเมื่อกี้มันก็เลยยิงเลยโอ้โหแน่นอนครับวันนี้ okay. เรามาเข้าห้องรับกันดีกว่าอ่ะไม่ไปด้วยนะหลับตาลงสักพัก ก็นี่ครับเดี๋ยวก็รอขึ้นหนักได้แต่ไม่ได้อะไรเลยมานี่จะเข้าบอสด่านแรกแล้วปืนที่ผมเอาลงจะเป็นการูด้านะครับซึ่งการูด้าเนี่ยมันบังยิงแรงที่สุดเลยนะของด่านเนี่ยครับคือดาเมจแรงสุดเลยคือมาแรงใช่ไหมครับแอดคิวคุณรู้หรือเปล่าว่าทำไมบักของคอมพิวเตอร์หรือเกมเขาถึงต้องใช้คำว่าบั๊กผมลืมไปแล้วเคยเห็นอ่านมาคร่าวๆเหมือนนิดหน่อยหรอสตอรี่เป็นไงครับลืมไปแล้วครับเอาแจ้งครับทำไมเรามีสาระเดี๋ยวดิเอาเป็นสาระก็พูดเปิดคลิปไม่ได้เหรอไม่ดีมันผิดแปลกจากแหมเกมอะไม่ใช่ดิเฮ้ยยุบเข้าผิดช่องแล้วช่องโอเคครับสวัสดีครับผมจัสมีนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเถียนซานนะครับที่โรงงานของคณะแหมเกนะครับเงี้ยหรอเออใช่เลยนั่นแหละช่วยกันทำมาหากินสวัสดีครับผมแมวต้มครับอ่ะฮะมัวห้ามาจากไหนนะวัยรุ่นสร้างมีมครับตอนนี้คุณรุ่นสร้างตัวก็ยังพูดไม่จบว่าผมใช้การูด้าแล้วเนาะการูด้าเนี่ยจะบัคยิงแรงที่สุดเลยนะครับของด่านนี้นะซึ่งหาได้จากการยิงคิวทุกวันนะครับกล่องคิว500 คิวอ่ะกล่องรีเทิร์นนะครับจะมีโอกาสเปิดได้การูด้านะครับคือจะแบบดีมากเลยคือผู้เล่นฟรีก็สามารถลงด่านนี้ได้นะครับขอแค่ปั๊มคิวทุกวันเพื่อเอาปืนมาหาลงเนาะแล้วก็หาตีที่พอเป็นงานนิดนึงนะครับในการลงโอเคมาด่าน2แล้วชิวๆจนท้อเธอก็ไม่ง้อกลับมาโอ้ไปเราเศร้ากันเลยพอก็ให้ลิงถือไปคนเดียวเออใช่ครับให้เลยครับเราถือหงไทยก็พอแล้วใช่ยาดมถูกแล้ว เหนื่อยก็ดมหงไทยเศร้าก็กินหงทองเฮ้ยจับคือได้อยู่ยังเฮ้ยยิงเสาเออสวยครับวันนี้วันศุกร์ครับเสายิงไม่ได้พี่วันนี้วันเสาร์ฮะยังไม่ถึงยังไม่ถึงรอถึงเที่ยงคืนก่อนอีกชั่วโมงนึงเหรอโอ้ตายละใช่ครับข้ามบ้าเฉยข้ามด่านก็ต้องบอกว่าถ้าทีมงานพูดไม่รู้เรื่องก็เพราะว่าลงงานเยอะนะครับงานเรามีเยอะเครดิตเราแน่นๆเลยโนโปมีแต่โปรเฟชชั่นอลชั้นแนลไอ้ถือ Channel เข้าออฟฟิศมาเหรอครับเฮ้ยใช้ของแพงซะด้วยสิเคยใช้คีคาปูแล้วมันใช้ไม่ได้ What the fuck คีคาปู What the fuck What the fuck คีคาปูนะไปไม่เป็นแล้วเนี่ยเฮ้ยกำลังแบบเป็นคีคาปูกำลังนึกถึงชิคาดูดกังฟูแพนด้าใช่เลยครับมันคืออันนั้นแหละโอเคไปกดบัฟด้วยกำลังไปอะค่ะโอเคครับผมแย่งก่อนไปแหละถ้าน้องสบายใจก็ทำไปเออน้องสบายใจพี่ก็สบายใจแล้วผมติดบั๊กลงน้องสบายใจไหมล่ะถ้าติดบั๊กอะสุดๆครับ
เออถ้าน้องผมกลับถ้าน้องสบายใจน้องก็ทำไปสบายเสมอครับโอเคสู้ๆนะพี่เดี๋ยวผมจะยืนดูอย่างห่วงๆนะครับใครใครให้เองห่วงห่วงครับห่วงว่าจะไม่ได้ของเลยสักอันโอเคอันนี้ก็เคลียร์มอนไปเรื่อยครับมันจะเป็นเวฟเนาะแล้วก็รอบอสแค่นั้นแหละแค่นั้นเลยเรายืนดูยืนดูคนปล่อยมีดจากสบายใจเราก็อยู่ตรงกล่องกระสุนไอ้ทำดาเมจดิแล้วก็ชึบแอบหลังกล่องกระสุนจะได้ไม่เห็นจะเอโดนมอนยิงเหมือนเดิมโดนมอนยิงเหมือนเดิมหันแบบเผาไฟใส่เลยช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับบอทเปิดโปรครับช่วยด้วยครับใส่ไปเลยนี่เป็นทำไมบอทรู้อ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นอารมณ์ประมาณว่าโรงงานประมาณนี้ทุกวันเลยใช่ไหมเนี่ยการที่เราคุยกันแบบนี้ทั้งวันเลยเป็นแบบว่าทั้งวันเนี่ยเวลาโรงงานแล้วคุยแบบนี้ทั้งวันเลยไม่ต้องแปลกใจเมาคือคุยอย่างนี้เลยครับอย่างยิ่งจริงเลยเล่นมุกกันไปกันมาเออโอเคผมจะเล่นต้องขออภัยในความช้าล่าด้วยนะช้าล่าเห็นช้าล่าไอ้พวกแก่ไม่จริงใครมีความหวังจะเข้าแหมเกมก็รบกวนนะรบกวนมีความเป็นเด็กนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะเข้ากับพวกเราไปได้เด็กเป็ดอะไม่เอาดิไม่เอาเฮ้ยผมกำลังจะโดนยิงเฮ้ยมันเล็งป้อมมาที่ผมแล้วมันเล็งเป้ามาที่ผมแล้วแล้วเออลาก่อนทักคุ้งเออทำไมถึงเอาแต่มองล่ะไม่ผมตายแล้วเลยต้องมองเช็คแล้วก็เป็นบอสสุดท้ายแล้วบอลเหลืองพาเองบอลมีเหลืองอ๋ออาร์ตี้กดแล้วเนาะอาร์ตี้กดแซดใช่ไหมเช็คครับอันนี้ก็จะเก็บระเบิดข้างหลังนะครับเพื่อที่จะปา4ลูกเนาะเพื่อให้เกาะมันหายนะครับยิงง่ายขึ้นปาระเบิดได้นอนสวยขวางแล้วเช็คครับแล้วก็ยิงไปเลยครับแล้วบอสก็จะจบไปอย่างง่ายดายอ้าวพาเองมัวแต่ยืนดูอ้าวไอ้กีกี้กีกี้มันฆ่าพี่เพราะว่าตัวแม่มันตายแม่งตบกูทีเดียวตายโดนที 1,000 กระทืบโคตรเจ็บใจเคสผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ใครอยากฝากโรงงานก็ติดต่อมาที่เพจ Mad Game ได้นะครับใครไม่มีเวลาลงเนาะส่วนใครมีเวลาก็สู้ๆนะไปแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ